นิวอรุณสวัสดิ์ในช่วงที่เป็นต่างประเทศกันครับค่ะชัดเจนแล้วนะครับเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษลงนามในจดหมายเมื่อวานนี้วันที่28มีนาคมเพื่อส่งให้กับประธานสภายุโรปชื่อว่าโดนัลด์ทัสนะครับโดนัลด์ทัสนะครับแสดงความประสงค์ที่อังกฤษจะออกจากการเป็นสมาชิกของ EU อย่างที่เขาได้ลงประชามติไปเมื่อปีที่แล้วแล้วตอนนี้ทางอังกฤษเองเขาเริ่มแล้วนะคุณอัญชลีพรเริ่มอะไรคะเขาออกเหรียญ1ปอนด์ใหม่ใช่เพื่อเตรียมตัวใช้ในการออกจาก EU เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอดัมลอเรนซ์เป็นผู้อำนวยการโรงกษาปของอังกฤษบอกว่าเหรียญกษาปรุ่นใหม่ราคา1ปอนด์1ปอนด์ตอนนี้44บาทค่ะเริ่มนำออกมาใช้หมุนเวียนในตลาดทั่วประเทศแล้วตั้งแต่เมื่อวานเบื้องต้น 1,500 ล้านเหรียญเหรียญรุ่นใหม่มี12เหลี่ยมเพื่อป้องกันการปลอมแปลงด้านหลังยังคงเป็นพระพักในทิศหันข้างของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ด้านหน้าเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของทั้ง4แคว้นของสหราชอาณาจักรได้แก่ดอกกุหลาบของอังกฤษแดฟโฟดิลของเวลทิสเซลของสกอตแลนด์และดอกแซมบล็อกของไอร์แลนด์เหนือค่ะขณะที่เหรียญ1ปอนด์รุ่นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะเห็นแล้วคิดถึงเหรียญ5เราในสมัยก่อนที่เป็น9เหลี่ยมจำได้ไหมฮะนะครับเกิดไม่ทันค่ะโอเคครับเอ้ามาเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์บ้างเมื่อกี้โดนัลด์ทัสนะครับก็สรุปว่าทรัมป์เนี่ยตอนนี้ใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารประธานาธิบดียกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของบารักโอบามาแล้วนะครับง่ายๆก็คือตัดงบประมาณที่จะใช้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ2018ลง 31% โดยเฉพาะเรื่องเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือโลกร้อนก็จะถูกตัดออกเกือบหมดก็จะโดนทางเจ้าของรางวัลโนเบลปี1995พอลครุตเซนนะครับให้ความเห็นว่าคำสั่งนี้จะสร้างหายนะให้กับโลกเพราะปัญหาโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาของพรรคการเมืองไม่ว่าคุณจะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันแต่จะส่งปัญหาถึงการละลายตัวของน้ำแข็งขั้วโลกแล้วก็จะส่งผลกระทบถึงโลกนี้ด้วยครับค่ะโศกนาฏกรรมเรือเซวอนที่เกาหลีที่มีเยาวชนของเกาหลีเสียชีวิตจำนวนมากสุดท้ายจีนนะคะที่ไปช่วยกู้เรือลำนี้ขึ้นมาปรากฏว่ามีอยู่9คนที่หาร่างไม่พบยังสูญหายอยู่พ่อแม่เขาก็รอคอยแล้วก็คิดว่าการกู้ซากขึ้นมาเนี่ยจะพบโครงร่างของลูกเขาในนั้นปรากฏไปพบแต่ว่าเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการค่ะว่าระบุว่ากระดูกที่พบในเรือเซวอนเนี่ยที่แท้จริงเป็นกระดูกของสัตว์ครับเพราะฉะนั้นก็เศร้าเลยนะคะยังไม่พบร่างของเด็กๆที่เสียชีวิตไป9คนค่ะครับนะครับเดี๋ยวพักกันอีกช่วงหนึ่งแล้วกลับมาพบกับนิวอรุณสวัสดิ์ในช่วงกีฬากันครับค่ะ